็ทำได้ทานคือการให้ให้สิ่งที่ดีแก่กันสิ่งที่ควรให้ทานชื่อว่าวัตถุทานวัตถุเหล่านั้นมีสิบประการข้าวและน้ำยานพาหนะผ้าดอกไม้เหล่านี้ทั้งหลายชื่อว่าวัตถุทานเมื่อคิดถวายทานจงจำเอาไว้ในใจก่อนที่จะถวายจะต้องนึกตามลืมใจระหว่างถวายทานมีความปิติยินดีทานของเราครานี้ได้บุญกุศลมากมายต่อเนื่องหนุนนำชีวิตเป็นสุขตลอดไปทานบารมีความดีที่ใครก็ทำได้เป็นบันไดก้าวแรกการสร้างบารมีทานบารมีความดีสากลทุกคนจะหลุดพ้นความยากจนด้วยบุญทานความยากจนด้วยบุญทานทุกคนจะพ้นความยากจนด้วยบุญทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับการปฏิบัติธรรมภาคเช้าของทุกท่านค่ะเนื่องในวันวิสาขบูชานะคะวันแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะวันนี้เป็นวันเพ็ญนะคะขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะวันแห่งการตรัสรู้วันแห่งการประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญมหาสังฆทานดีโอยูแสงสว่างแห่งปัญญาครั้งนี้เป็นครั้งที่65แล้วนะคะทักทายทุกท่านค่ะที่กำลังออนซูมขณะนี้ทาง YouTube Live Facebook Live แล้วก็ออนซูมที่กำลังออนซูมด้วยนะคะของค่ะวันนี้ค่ะเป็นโอกาสอันดีนะคะที่ชาวพุทธทั่วโลกค่ะจะได้พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะคะต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาด้วยการปฏิบัติบูชานะคะโดยการทำทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิเจริญภาวนาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธองค์ค่ะค่ะพระพุทธศาสนานะคะได้ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งปัญญาเป็นศาสนาที่สอนให้ปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ในวัฏสงสารนะคะเรามีชีวิตทุกวันนี้นะคะด้วยการสั่งสมบุญเก่านะคะด้วยบุญเก่าเรามีชีวิตทุกวันนี้ด้วยกันด้วยบุญเก่าที่สั่งสมมาข้ามภพข้ามชาตินะคะเราใช้บุญกันไปทุกวันนะคะเราก็ต้องสั่งสมบุญใหม่กันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้นะคะทั้งวันเลยนะคะจะมีพิธีนะคะปลื้มๆในบุญนะคะตั้งแต่เช้าช่วงบ่ายก็จะมีพิธีนะคะบวชนะคะบวชค่ะพิธีบวชนะคะอุทิศของสามเณรบวชอุทิศชีวิตนะคะแล้วก็ในช่วงค่ำยังจะมีพิธีจุดประทีปนะคะออนไลน์นะคะเป็นบุญถวายมหาสังฆทานพระ 100,000 รูปออนไลน์นะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาด้วยค่ะบุญใหญ่ค่ำคืนนี้นะคะไม่ควรพลาดแล้วก็ทุกๆบุญที่เราได้สั่งสมบุญใหญ่นะคะจะมีอานิสงส์มากมายเลยนะคะเช่นนะคะจะทำให้เรานะคะมีทิพยสมบัตินะคะมนุษย์สมบัติแล้วก็นิพพานสมบัติด้วยนะคะวันนี้ช่วงเช้าทุกท่านนะคะได้นั่งสมาธิรักษาใจให้ใสสว่างแล้วนะคะก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะก็จะมีองค์พระนะคะใสๆต่อเนื่องตลอดทั้งวันนะคะเป็นการเจริญพุทธานุสติในช่วงของวันวิสาขบูชาวันนี้ด้วยค่ะค่ะนะเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งนะคะที่เราทุกท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะแล้วก็ได้มาพบ
ได้มานับถือพระพุทธศาสนานะคะในวันวิสาขบูชาวันนี้ค่ะ DOU แสงสว่างแห่งปัญญานะคะได้มีถึง4บิ๊กบุญใหญ่ให้ทุกท่านได้เอาบุญด้วยกันนะคะคือบุญถวายพัตตาหารถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานบุญถวายประทีปโคมไฟเป็นพุทธบูชาและการตั้งอธิษฐานจิตนะคะตั้งผังที่ดีในการสร้างบารมีค่ะซึ่งก่อนกล่าวคำถวายทุกท่านยังได้อาราธนาศีล5นะคะแล้วก็จะมีช่วงที่คณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกท่านก็ยังได้ทำสมาธิร่วมกันอีกด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะในช่วงเช้าทุกท่านนะคะก็มีนักศึกษานะคะจากวิชาสมาธิเข้ามาออนซูมกับเราจำนวนมากแล้วก็ท่านผู้มีบุญจากทั่วทั้งโลกเลยนะคะก็อยากจะทราบว่าเช้านี้นะคะทุกท่านนะคะนั่งธรรมะแล้วก็นึกถึงองค์พระชัดใสสว่างแค่ไหนนะคะก็เป็นรหัสนะคะร่วมกันถ้าเกิดองค์พระทุกของทุกท่านชัดใสสว่างแล้วนะคะก็อยากจะให้พิมพ์072กันเข้ามานะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของคณะเจ้าหน้าที่นะคะในห้องส่งนะคะแล้วก็อยากจะทราบว่าท่านประธานนำกล่าวหรือทุกท่านได้ยินเสียงพิธีกรชัดเจนไหมคะช่วยรหัสช่วยให้รหัสเข้ามานะคะรหัสบุญนะคะ072กันเข้ามาสักนิดนึงนะคะตอนนี้องค์พระของทุกท่านชัดใสสว่างดีไหมคะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะแสดงว่าตอนนี้ศูนย์กลางกายของฐานที่7ของทุกๆท่านนะคะชัดใสสว่างเตรียมจะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นอีกสักครู่นึงแล้วค่ะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านด้วยนะคะค่ะสาธุค่ะและขณะนี้ค่ะท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลคุณาโชโตและคณะสงฆ์ได้เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันกราบและขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยค่ะพวกเราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปาติปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิลำดับต่อไปจะมีพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5ขอเรียนเชิญทุกท่านกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันค่ะมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะมัญจะศีลานิยาจามะทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจะศีลานิยาจามะตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโ
สัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณคัมมนังนิธิตังอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิอันทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิโมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิอามิสุราเมรยมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทาเยสาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายประทีปโคมไฟค่ะโดยนี้มีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรคุณแม่โยภาโชติมนกัลยาณมิตรคุณปทุมศรีชัยบุญเรืองเป็นประธานนำกล่าวขอเรียนเชิญค่ะท่านธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพาคณมการังกโรมาเซนะโมตัสสะภควโตอาราหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาราหะตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอิเมมยังพันเตอิเมมยังพันเตปะทีเปปะทีเปสัปปาริวาเรสัปปาริวาเรพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนัคขายะภูชนัทธายะภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆ
ภิกขุสังโฆอิเมอิเมปฏิเปปฏิเปสัปปาริวาเรสัปปาริวาเรปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายประทีปโคมไฟประทีปโคมไฟพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับประทีปโคมไฟประทีปโคมไฟพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญตลอดกาลและนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายยารักษาโรคเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรชลิตธีราชิตกุลขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตคิลานะเพสัชชานิคิลานะเพสัชชานิสัปปริวารานิสัปปาริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิคิรานะเพสัชชานิคิรานะเพสัชชานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับยารักษาโรคยารักษาโรคพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญตลอดกาลละนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือไตรนมิตรคุณแม่อ่ำพันโนราชและไตรนมิตรสุธามาสิงโตทองขอเรียนเชิญค่ะมานิมายังพันเตมานิมายังพันเตพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุนัมหากังนัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายัจจะนิพพานายัจจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับภัตตาหารภัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญตลอดกาลละนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตที่ดีในการสร้างบารมีโดยมีท่านประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเพชรสิริหานธรรมรักษ์ขอเรียนเชิญค่ะด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้ตั้งใจถวายมหาสังฆทานได้ตั้งใจถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญา DOU แสงสว่างแห่งปัญญาในวันวิสาขบูชาในวันวิสาขบูชาขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่พึงปรารถนามีสมบัติใหญ่ไหลมามีสมบัติใหญ่ไหลมาได้เป็นอัครมหาเศรษฐีได้เป็นอัครมหาเศรษฐีมีสมบัติตักไม่พร่องมีสมบัติตักไม่พร่องเอาไว้สร้างบารมีในเดี๋ยวนี้เอาไว้สร้างบารมีในเดี๋ยวนี้ให้มีกำลังใจเข้มแข็งให้มีกำลังใจเข้มแข็งในการทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรของโลกยอดกัลยาณมิตรของโลก
ให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยปราศจากทุกโศกโรคภัยมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมีอายุขัยยืนยาวมีอายุขัยยืนยาวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นครอบครัวธรรมกายให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิให้บังเกิดในตระกูลสัมมาทิฏฐิเป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้บรรลุธรรมขอให้บรรลุธรรมที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารและมหาปูชนียาจารย์และมหาปูชนียาจารย์ท่านได้บรรลุท่านได้บรรลุให้ได้สร้างบารมีให้ได้สร้างบารมีปราบสิ้นอายุไขปราบสิ้นอายุไขท่านละโลกแล้วท่านละโลกแล้วให้ได้ไปดุสิตบุรีให้ได้ไปดุสิตบุรีในวงบุญพิเศษในวงบุญพิเศษเขตพระบรมโพธิสัตว์เขตของพระบรมโพธิสัตว์ขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จได้โดยเร็วพลันได้โดยเร็วพลันและเป็นผังสำเร็จและเป็นผังสำเร็จในการสร้างบารมีของข้าพเจ้าในการสร้างบารมีของข้าพเจ้าตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญนิพพานะปัจจโยโหตุนิพพานะปัจจโยโหตุลำดับต่อไปนะคะขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองสืบไปค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหากรุณิโกนาโถหิตายัสสะปะปานินังปุเรตวันปารมีสัพพะปะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยมังคะละชยันโตโพธิยามุเลสากยานังนันทิวันทโนเอวังวิชยโยหุยชยันสุชยมังคะเลอปราชิตบาลังเกสิเสปะทวิปุคะเลอภิเสกเสกทานังอาคาปะโตปะโมทติสุนาคาตาสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขันโนสุโมโหตุจะสุยิตทังพรหมจาริสุปทานคินังกายกรรมังวาจากรรมัง
ปะทังคีนังปะทังคีนังมโนกรรมังปณิทิเตปะทังคีนาปะทังคีนกันตวานลภันตเทปะทังคีเนค่ะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นพิธีน้อมถวายนะคะพระตาหารยารักษาโรคนะคะพิเป็นสังฆทานแบบออนไลน์ออนซูมนะคะก็ขอเรียนเชิญค่ะทุกท่านนะคะได้ทำใจให้ใสๆนะคะตรึกระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายเป็นพุทธบูชานะคะแด่พระพุทธองค์ค่ะเดี๋ยวกราบขอความเมตตาพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะได้เมตตาคุมบุญให้นะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนถวายทานนะคะสุทินนางสุทินนางวัตเมธานางอาสวัคยาวหังอาสวัคยาวหังโหตุโหตุสุขิตาโหนตุสุขิตายาตโยยาตโยขอผลแห่งทานขอผลแห่งทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลสออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดขอเรียนเชิญได้ถวายทานในโอกาสนี้ค่ะสาธุค่ะเมื่อท่านเจ้าภาพนะคะได้น้อมถวายวัตถุทานอันประณีตนะคะแบบออนไลน์ออนซูมเรียบร้อยแล้วนะคะในลำดับนี้จะได้ขอกราบนิมนต์ท่านประธานสงฆ์ค่ะเมตตากล่าวสัมโมทนียกถาให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยกราบนิมนต์ค่ะก็ขอเจริญพรนะท่านคณะประธานคำกล่าวทุกท่านนะบุญประทีปโคมไฟนะกรามิตรโยมแม่ยอพาโชติมนกรามิตรปฐุมศรีชัยบุญเรืองบุญยารักษาโรคกรามิตรชริตธีรชิตกุลบุญถวายพระตาหารกรามิตรอัมพันโนราชกรามิตรสุธามาศสิงโตทองและผู้นำการอธิษฐานจิตตั้งผังชีวิตให้ดีกรมิตรเพชรสิริหานธรรมรักษ์แล้วก็พวกเราทุกคนที่ได้เข้าร่วมในพิธีสังฆทานอยู่กันทุกท่านทุกคนเลยนะสาธุในช่วงต่อไปนะก่อนที่เราจะรับพรพระเราทำใจหยุดใจนิ่งเพราะในทุกครั้งที่เราได้สั่งสมบุญนั้นนี่บุญย่อมส่งผลนะแล้วบุญส่งผลใจเป็นภาชนะในการรองรับบุญเนี่ยถ้าเป็นใจที่หยุดเป็นใจที่นิ่งก็จะเก็บเกี่ยวบุญได้โดยไม่ตกไม่หล่นทีเดียวทำใจหยุดทำใจนิ่งนึกถึงบุญในวันนี้กันนะวันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคือวันวิสาขบูชาและชนชาวโลกก็ได้ยกว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของโลกใบนี้ด้วยนะอันเป็นวันที่เนื่องด้วยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยได้ถูกบันทึกไว้และพระองค์ท่านได้ทรงกำหนดอยู่ในสังเวชนียสถานเนี่ยถึง3เหตุการณ์นะคือเหตุการณ์ที่ท่านประสูตินะสถานที่ประสูติของท่านเหตุการณ์ที่ท่านตรัสรู้สถานที่ตรัสรู้ของท่านเหตุการณ์ที่ท่านดับขันธปรินิพพานสถานที่ปรินิพพานของท่านเนี่ยซึ่งสังเวชนียสถานเนี่ยพระองค์ท่านได้มุ่งหวังที่จะได้ให้เป็นที่ตรึกระลึกนึกถึงเป็นสิ่งแทนพระองค์การที่พวกเราทุกคนเนี่ยได้มาประกอบเหตุแห่งบุญในวันนี้เนี่ยอันเนื่องโดยวันวิสาขบูชาตรงนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงตัวว่าเราได้ตามตรึกระลึกนึกถึงในสิ่งที่พุทโธท่านได้ทรงสั่งสอนไว้นะเกี่ยวกับเรื่องการสั่งสมบุญสร้างบารมีโดยเรายังตนเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความไม่ประมาทนั่นเองเราไม่ประมาทโดยการทำทานโดยการรักษาศีลโดยการเจริญภาวนา
ซึ่งวันนี้เนี่ยช่วงเวลาสั้นๆช่วงเวลาไม่นานเราก็ได้ทำครบแล้วนะซึ่งตัวนี้บุญใหญ่จะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนและการที่เราได้เป็นผู้ที่มีการปฏิบัติบูชาเชกเช่นณวันนี้เนี่ยอันนี้ส่งผลบุญนี้เนี่ยจะยังผลให้เราได้ติดตามติดและเกิดในบวรพุทธศาสนานะเป็นพระพุทธศาสนาศาสนาที่เป็นหลักเหตุและผลนำความจริงของชีวิตมาเปิดเผยให้กับพวกเราได้รู้ได้เข้าใจและได้ปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยนะเป็นบุญใหญ่ทีเดียวคณะสงฆ์ทุกรูปก็ขออนุโมทนาในจิตเป็นกุศลของพวกเราณตรงนี้ด้วยนะพร้อมกันนี้จะตั้งจิตอธิษฐานโดยอาราธนาบุญบารมีธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าทุกๆพระองค์ในอายตนะนิพพานบุญบารมีธรรมของมหาปุชฌาจารย์ทุกท่านและรวมไปถึงบุญกุศลทุกบุญเลยที่พวกเราทุกคนที่เคยตั้งใจสั่งสมดีแล้วและที่ทำดียิ่งขึ้นไปขอบุญบารมีบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้ทุกท่านครอบครัวหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักทั้งหลายให้ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทุกโศกโรคภัยต่างๆให้มลายหายไปให้สิ้นให้เดินมาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้มีครอบครัวแก้วครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิและเมื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงธรรมะภายในได้โดยง่ายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันและติดตามติดสร้างบุญบารมีกับมหาปุชฌาย์อาจารย์ไปทุกภพทุกชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุในช่วงต่อไปคณะสงฆ์จะให้พรเป็นภาษาบาลีนะเมื่อพระพรนบทยถาเราก็นึกส่งบุญให้กับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะใครมีน้ำก็กรวดน้ำไม่มีก็นึกถึงชื่อนึกถึงหน้าหรือจะนึกรวมๆว่าหมู่ญาติทั้งหลายของพระเจ้าก็ได้ส่งบุญให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนะสามประชาชนผู้ล่วงลับไปแล้วและเมื่อพระไตรปิฎกทั้งบทสัพพีเป็นต้นไปคราวนี้เราก็นึกอธิษฐานจิตตั้งพังชีวิตให้ดีให้มีความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมตั้งใจดีกันทุกท่านนะยะถาวะริวหาปุราปะริปุเรนเตสาครังเอวาเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวาสมิชโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนรโสยะถามะนิโชติระโสโหยะถาหัสสัพพิติโยเอวาจันโตสัพพะโรโกวินาสันตุมาเตมวันวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัมภโรโควินาสันตุมาเตมวันวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัมภโรโควินาเอภวันวันตรายโยสุขิทิคายุโกภวะอภิวัฒนสิลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจารตารโหธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังรัตนันตยานุภาเวนะรัตนันตยเตชะสาธุกะโรกะภะยาเวราสุภกะสาธุจุปัฏฐวานิกันตรายาปิวินาสันตุเสสะตุชัยสิทิธานังลาสุจิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุทิจยสวาสตวาส
สาจายโยจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัมปเทวตาสัมปธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวตุสัมปมังคลังตุสัมปเทวตาสัมปสังฆานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตสาธุพวกเราตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพร้อมกันนะพุทธังภะคะวันตังอภิวาทิมิพุทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวัสดิ์ทูพระภาวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโธพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์คือพระอาจารย์นพดลกุณาโชโตและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาให้มีธรรมะที่ชัดใสสว่างจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกราบกราบกราบสำหรับวันนี้นะคะมหาสังฆทานดิโอยูแสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่65ก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานนำกล่าวนะคะกัลยาณมิตรคุณแม่เยาวภาโชติมนค่ะสาธุค่ะกัลยาณมิตรคุณประทุมศรีชัยบุญเรืองค่ะสาธุค่ะกัลยาณมิตรชลิตธีระชิตกุลค่ะสาธุกัลยาณมิตรอัมพันโนราชค่ะสาธุกัลยาณมิตรสุธามาสิงโตทองค่ะสาธุและกัลยาณมิตรเพชรสิริหานธรรมรักษ์ค่ะสาธุค่ะขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพที่ร่วมบุญมาทุกท่านทั่วโลกเลยนะคะที่ร่วมบุญกับดีโอยูนะคะมากันทั่วโลกจริงๆค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะในวันนี้นะคะวันวิสาขบูชานะคะในช่วงเวลา 12:30 นนะคะถึง 13:30 นะคะเราจะพบกับรายการธรรมะสบายๆนะคะโดยพระครูสังฆรัตน์อนุรักษ์โสธิโกเลขานุการกิจหลวงพ่อทัตตะชีโวในหัวข้อ Q&A ตอบคำถามไขข้อข้องใจนะคะก็โปรดติดตามอีกสักครู่หนึ่งค่ะใช่ค่ะค่ะก็วันนี้เป็นวันวิสาขบูชานะคะในภาคบ่ายนะคะเมื่อกี้ค่ะน้องเต้ยได้บอกแล้วนะคะว่าเราจะมีการพิมพ์พิธีบวชนะคะบรรพชานะคะอุทิศชีวิตนะคะเนื่องในวันวิสาขบูชาค่ะแล้วก็ในภาคค่ำค่ะก็จะมีสวดจะมีการอาราธนาคณะสงฆ์ค่ะมาสวดเจริญพระพุทธมนต์ทั่วประเทศทั่วโลกถึงกว่าแสนรูปเลยทีเดียวค่ะและต่อด้วยนะคะพิธีฉลองชัยชิตังเมย่อสวดธรรมจักรนะคะให้ครบ 4,360 ล้านจบค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านทั่วโลกนะคะได้ร่วมการสวดธรรมจักรสวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดกันด้วยค่ะ
ค่ะก็เดียวอยู่ส่งกับเดียวอยู่ก็ได้นะคะท่านใดที่ไม่ทราบว่าจะส่งที่ไหนนะคะสามารถส่งได้ที่ศูนย์ประสานงาน DOU นะคะ LINE Official ID ค่ะสายลำหน้านะคะ @DOU ขีดตรงกลาง US นะคะค่ะแจ้งสวดยอดสวดธรรมจักรส่งมาได้เลยใช่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นศิษย์เก่าเขาจะมีห้องของเขาอยู่ค่ะเขาก็จะส่งยอดสวดกันเยอะแยะเลยค่ะค่ะขออนุโมทนาบุญนะคะกับท่านที่ได้ส่งยอดสวดธรรมจักรแล้วนะคะสาธุค่ะวันนี้นะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้นึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นอารมณ์นะคะเจริญพุทธานุสตินะคะทั้งวันเลยนะคะตลอดต่อเนื่องจนถึงพบในช่วงค่ำเลยนะคะเพื่อจะได้สั่งสมบุญกันเต็มที่นะคะค่ะค่ะและในช่วงท้ายรายการวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้อนุโมทนาบุญนะคะกับท่านประธานนำกล่าวทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมบุญกับมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียนะคะซึ่งบุญนี้นะคะก็จะเป็นบุญในการสนับสนุนทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณรนะคะในภาคฤดูร้อนนี้นะคะมีพระภิกษุสามเณรที่เรียน DOU แล้วเราก็ต้องหาทุนการศึกษาถวายให้ท่านเรียนฟรีเนี่ยมากกว่า200รูปทีเดียวค่ะก็ให้ทุกท่านนะคะได้บุญปัญญาบารมีนะคะแล้วก็แทงตลอดในวิชาธรรมกายบรรลุธรรมกันวันนี้เลยดีไหมคะดีค่ะสาธุค่ะเราบรรลุธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะคะในวันวิสาขบูชาวันพระพุทธเจ้าวันนี้ค่ะสาธุค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะในวันพระแรม8ค่ำเดือน6ค่ะหรือเราเรียกกันว่าเป็นวันอัฐมีบูชานะคะตรงกับวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2565กับพิธีถวายมหาสังฆทาน DOU แสงสว่างแห่งปัญญาครั้งที่66สำหรับวันนี้ขออนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีกี่คนที่พร้อมจะทำใจมุ่งมั่นทำสิ่งดีๆที่วาดฝันหากมัวลังเลก็คงไม่ได้ทำให้เรามาเริ่มกันเริ่มทำความดีในวันนี้เรามีใจเราจึงได้มาถึงเวลาที่โลกได้สดใส
็นได้